สอนให้เด็กก็มาขึ้นครับสามสี่ใครรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่บงเล็บแก่ไม่ต้องยกมือคนที่รู้กันโอเคไหมเป็นผู้ใหญ่บงเล็บแก่บงเล็บแก่ไม่ต้องยกมือเป็นที่รู้กันเอาเด็กทีเนี้ยคำถามมีว่าเด็กนะเด็กนะใครรู้ว่าเป็นเด็กนะฟังให้ดีนะคำถามมีว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติก็จะเจริญใช่เนาะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติก็เจริญใช่เนาะถ้าเด็กดีไม่เก่งชาติเจริญไหมเนี่ยไม่เนาะดีมากดีมากเพราะนั้นเด็กดีแล้วต้องเก่งด้วยมันจะเก่งได้ยังไงทีนี้เก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่มีไหมมีไหมครับไม่มีไม่มีนะงั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เด็กก็ต้องเรียนรู้การเรียนรู้ของเด็กไม่ยากเอาหูมาด้วยป่ะลูกใครคิดว่าตัวเองเอาหูมาด้วยยกมือขึ้นเด็กเอาหูมาด้วยไหมครับหูอยู่ไหนลูกจับหูใช่เอาหูมาด้วยนะเด็กแล้วมานี่ยกเด็กขึ้นมานี่ยกมาทั้งสี่ทั้งสี่พระองค์องค์หญิงองค์ชายเด็กตรงนี้วันนี้ขอคุยกับเด็กมานี่แล้วมาแล้วเด็กอยู่ในกลุ่มเด็กนี่แหละเด็กก็อยู่ในกลุ่มเด็กมาลูกมาแล้วจะเดือดมาเด็กมานั่งหรอกโอเคแล้วเด็กสาวเราหรอกเนี่ยมีที่ว่างหนึ่งที่มาแล้วเด็กสาวแล้วเร็วมาแชร์แล้วมาต้องมาเด็กต้องอยากจะเก่งต้องกล้านะมาจะสอนวิธีจะบอกสอนวิธีให้เกิดความเก่งได้ไงมาแล้วนั้นจะไปเก่งได้ไงล่ะอันนี้แล้วไม่เอาให้มาอะไรกันนะขนาดนั่งนี่หรอกนะขอคุยกับเด็กหน่อยได้ไหมจะลงได้นะได้นะครับอ้าวทุกคนเอาหูมาด้วยเนาะเด็กเนาะฟังให้ดีนะหูกับตาเป็นชิ้นที่ของคู่กันถ้าอยากจะเก่งหูก็ใช้หูให้เป็นใช้ตาให้เป็นโอเคนะมาถึงนาทีเราใช้คำว่าหูนะเวลาผู้ใหญ่ฟังเวลาผู้ใหญ่พูดฟังให้ทันเวลาครูสอนหนังสือหน้าชั้นฟังครูให้ทันว่าครูพูดเรื่องอะไรอย่างเช่นครูก็พูดเรื่องของ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรื่องของตัวเลขใช่ไหมวิชาที่พูดถึงนั้นเขาเรียกว่าวิชาคณิตศาสตร์โอเคนะเด็กตั้งแต่พ่อแม่แล้วล่ะนับ1ซิโลกถึง10นิ้วมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ไปถึง100ก็ว่ากันไปนะข้างละ5เอามารวมกันบวกกันเป็น10เห็นไหมแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการบวกเลขนะเอาสองเที่ยวนับได้รวมกันก็เป็น10เพราะฉะนั้นการที่จะเรียนหนังสือโดยผู้ยิ่งทางเลขคณิตเนาะเนื่องจะต้องนับให้มันจบถึง100ถึง 1,000 ถึง 100,000 ว่าไปวิธีการนับให้เรียบร้อย2ก็มาวิธีการบวกโอเคนะ2อย่างมารวมกันต่อมาก็มารู้จักวิธีการลบบวกกับลบเป็นของคู่กันเนี่ยฟังครูให้ชัดมันนึกซะว่าลุงออกเวลานี่เป็นครูคนหนึ่งเนาะฟังนี้ลูกนะใช่ไหมล่ะก็มันจะสอนวิธีให้เกิดความเก่งมาได้1ต
ต้องรู้จักการฟังที่ดีเขาเรียกว่าโฟกัสอยู่กับการฟังโอเคนะสนตาเนี่ยไปแล้วตาเนี่ยตาอย่าไปหรอกตาเขาอยู่ตรงเนี้ยฮะไม่ต้องมองไกลแล้วครับมองลุงงอโอเคไหมครับฟังเสียงลุงงอเล่าอะไรให้ฟังวิชาเลขคณิตนั้นต้องเริ่มต้นด้วยบวกกับลบขนาดต้องหมูต้องให้เก่งจะมาเห็นหมูสามตัวกับหมาสามตัวกับกวางสามตัวเห็นไหมเอามารวมกันเท่ากับเท่าไหร่9เห็นไหมต้องนั้นสิเห็นไหมปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยเราคิดในใจหรอกเลขคณิตคิดในใจทำให้ได้แค่นี้หนูก็จะเก่งเริ่มเก่งวิชาคณิตศาสตร์เพราะต่อไปเวลาหนูเรียนหนังสือสูงขึ้นมันจะคิดไปเยอะนะในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเรียนไปเยอะนะครับเริ่มต้นบวกกับลบต่อมาก็คูณกับหารคูณเนี่ยหนูต้องท่องสูตรคูณให้ได้ลูกสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เนี่ยจำได้เนาะไปถึง12แม่12ไปถึงแม่15เลยโอเคนะแม้ว่าครูเขาจะไม่สอนเราก็สามารถคูณไปได้มาแม่12นี่ก็สอนอยู่แล้วล่ะแม่13คิดเอง14 15คิดเองให้ถึงแม่15ให้อยู่ในใจสูตรคูณเพราะมันจะต้องมาใช้ในการหารรู้วิธีคูณแล้วก็จะรู้วิธีหารโอเคนะครับนั่นตัวเล็กนะฟังทันไหมลูกโอเคดีมากแล้วก็ต่อมาเรื่องของเศษส่วนนะเรื่องเศษเรื่องส่วนหารกับเรื่องเศษส่วนมันของคู่กันนะและเศษส่วนก็ต่อไปทศนิยมอีกนะจะต้องรู้ทศนิยมวิธีการหารสั้นหารยาวต่อไปก็พยายามคิดในใจจะเป็นคนเก่งนะลูกนะจำบวกลบบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์แค่นี้หนูตีให้แตกให้หมดในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์คิดให้ได้ให้เร็วแล้วหนูจะเป็นคนเก่งโอเคโอเคไหมครับเอาล่ะถามว่าเก่งกับดีทุกคนต้องการเป็นคนดีเนาะถามว่าเก่งกับดีเลือกอะไรก่อนครับเอาใครยกเลือกอะไรก่อนตอบลูกถูกมากครับเลือกดีก่อนต้องเป็นคนดีก่อนคิดดีพูดดีทำดีคิดดีจำไม่ได้แล้วนะคิดดีคือคิดแต่จะให้เรายังไม่เสียอะไรครับคิดดีคิดแต่จะให้ให้ในสิ่งที่เรารู้ก็คือบอกเพื่อนเมื่อกี้พูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมเรารู้วิธีคิดบอกเพื่อนคิดดีคิดจะให้เรามีความรู้เรื่องนิสัยก็ให้เพื่อนตรงนั้นโอเคไหมครับเมื่อเรายิ่งให้เรายิ่งได้ใช่ไหมเรายิ่งเก่งยิ่งคิดเก่งโอเคไหมครับจำเป็นหลักคิดดีคิดจะให้พูดดีพูดดีพูดให้ใครก็ได้ฟังให้ผู้ฟังเขาเข้าใจอย่างเช่นลุงหมอกำลังพูดเวลานี้เพื่อพูดให้หนูน้อยทั้ง5ให้เข้าใจหนูจะเข้าใจหนูต้องเริ่มต้นโดยการฟังก่อนใช่ไหมครับฟังให้ทันแล้วค่อยคิดตามนะแล้วจะกลายเป็นความเข้าใจความเข้าใจตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ว่าซะใช้ได้ทุกที่ในโลกเลยเห็นไหมครับความเข้าใจโอเคฮะเริ่มต้นกับความจำนะครับต่อมาก็ผันเป็นความเข้าใจเนี่ยหนูก็จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดีย้ำคนดีคือคนคิดจะให้คนไม่ดีคือคิดจะเอาเห็นไหมฮะคิดจะเอาอยากจะเอาอะไรจากพ่อแม่เห็นรถผ่านมาก็อยากจะได้รถนะเห็นไหมฮะโอเคนะไม่เสียอะไรเพราะว่าความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรคิดจะเอา
เราถือว่าคิดไม่ดีหรือคิดลบโอเคไหมต่อไปคิดจะให้ความคิดของคนยิ่งให้มากเท่าใดเราจึงได้มากครับโอเคไหมครับและหนูก็จะพันกันระหว่างความดีกับความเก่งเวลาทำคิดดีพูดดีทำดีเวลาทำก็ลงไม้ลงมือทำนู่นนี่นั่นถ้าหากว่าทำให้กับผู้อื่นเขาได้รับความเดือดร้อนเช่นไปทุบไปตีคนอื่นเขาถือว่าไม่ดีละใช่ไหมเวลาทำอะไรของหนูเองอย่าให้คนเขาเดือดร้อนไปใกล้หมาก็ไม่ต้องไปเตะหมาโอเคไหมไม่ต้องไปออกแรงเตะนะครับว่าทำไปก็ทำนะครับอย่าไปตีอย่าไปเตะเขามนุษย์เหมือนกันโอเคไหมคิดดีพูดดีทำดีจบแล้วเห็นไหมก็นั่นแหละคือคุณสมบัติของคนดีโอเคไหมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพอไหมครับพอนะตบมือกับตัวเองชอบตัวเล็กตบมือโอเควันนี้ได้แค่นี้ก็พอนะครับเอาล่ะต่อไปลุงจะช่วยทั้งแยกย้ายประจำที่โอเคใช่ย่อจบครับไงวะโอเคเอาล่ะมาถึงตรงนี้ครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะเพราะว่ามนุษย์เรานั้นนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้การสื่อสารเบื้องต้นนี้สำคัญมากการสื่อสารเบื้องต้นถือว่าสำคัญที่สุดมันจะเริ่มต้นจากการพูดและการฟังนะใครเป็นฝ่ายพูดก็ต้องให้คำนึงถึงผู้ฟังให้ผู้ฟังได้เข้าใจให้คิดตามอย่าจ้องแต่ให้ผู้ฟังเชื่อนะเพราะความเชื่อนั้นนะผมพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ไหวแล้วล่ะครับนะพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจจะทำให้เขาเข้าใจผู้ฟังก็ฟังให้ทันอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนะมันมาที่นี่ทีนี้ที่นี่ทุกท่านมาเรื่องสุขภาพหมอสุขภาพไม่ดีเขาที่ดูวัยวุฒิเนี่ยไปใช้บริการเขามาเยอะแล้วล่ะคำว่าเขาคือการแพทย์แผนตะวันตกมาจากฝรั่งหน้าวันนี้เขาเรียกว่าแผนแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมดูหน้าตาเนี่ยไปใช้บริการเขาหมดเนี่ยรวมทั้งเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็พาเด็กๆก็ไปใช้บริการเขาหมดเขาก็คือบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ชีวิตจริงมันจะเริ่มเกิดแอ้นะฮะตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับกระบวนการแพทย์เข้ามาสู่วิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วทั้งโลกบ้านเราก็เริ่มจากคลอดหนีมีสิ่งอยู่ในท้องด้วยนะทุกวันนี้มีใครสักกี่คนจะไปรู้ว่าวิทยาศาสตร์ทำลายแม้ท่านเด็กอยู่ในท้องไอ้ที่บอกว่าสแกนดูนั่นนะครับนะผ่านเครื่องก็สแกนดูรูปร่างเด็กๆที่กำลังกู้ยืมภายในคนพ่อแม่อยากจะรู้จังที่ไหนได้เป็นคลื่นนะครับไปทำลายสมองครับต่อให้ทราบไปทำลายคลื่นหัวใจของเด็กก็คือมีความถี่สูงมากวิทยาศาสตร์เขาก็เพื่อความสบายเพื่อวินิจฉัยแต่ผลกระทบจริงคือเด็กอยู่ในท้องเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาพูดจาในบ้านเมืองเราทั้งโลกเขาก็ไม่พูดถ้าเขาบอกว่ามันไม่ดีไม่มีใครไปใช้บริการงั้นเขาพูดแต่เรื่องดีๆแต่ผลกระทบตกมาเป็นที่เด็กสังเกตไหมครับว่าเด็กทุกวันนี้มีโรคใครก็ยังจะเกิดมา 1. ออทิสติก 2. ดาวซินโดรม 3. สุดยอดแห่งความสนไฮเปอร์มีไหมครับลูกใครหลานใครเด็กชนทุกวันนี้ผมสรุปเลยนะครับว่าเป็นเด็กที่รับรู้เร็วเรียนรู้เร็วนะเป็นเด็กที่มีความฉกาจฉกรรจ์ฉลาดเฉลียวฉลาดมากแต่ผู้ปกครองไม่ชอบมาบอกว่ามันดื้อความจริงเด็กเขาเรียนรู้เร็วรับรู้เร็วเปลี่ยนแปลงเร็วมันเป็นยุคของมันนะยอมรับแต่ครับเรื่องนี้รู้ตัวเป็นผู้ปกครองก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของแหลมของคมที่มันสูงกระพากพยายามอย่าให้ใกล้เพราะว่าเด็กเขาจะได้ไปตามสัญชาตญาณของเขา
เราดูสิ่งแวดล้อมเวลาเขาลื่นถลายผ้าเช็ดเท้าที่พื้นเหมือนกันกลิ้งไวเหลือเกินเห็นไหมผู้ปกครองต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับเขามีหน้าที่ต้องดูแลด้านความปลอดภัยให้กับเขาต้องจำให้ผู้ปกครองนะถ้าหากว่ารับตรงนี้ไม่ได้ผลิตเข้ามาทำไมทีนี้มันก็มีคำถามย้อนผลิตด้วยอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมเนี่ยถ้าถอยหลังไปตรงนี้ทีนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วเอาเป็นเพียงว่าต้องยอมรับนะเป็นหน้าที่ครับจะต้องดูแลความปลอดภัยใช่ครับส่วนอาหารการกินก็ขอให้สะอาดสะอ้านอย่าไปหลงมันมากครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินก็คือองค์ความรู้สึกมันตกครอบงำมาทั้งหมดอย่าหลงมันมากเรียนหนังสือสอบไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ขาดเห็นไหมเขากำกับไม่ได้ทั้งการศึกษาเห็นไหมครับมาจากตะวันตกคนบ้านเราภูมิความรู้คนปู่ย่าตายายสืบสานมาแต่ตัดขาหมดโดยการออกกฎหมายกำกับเห็นไหมครับนี่คืออิทธิพลของข้าหลักออกกฎหมายมาทั้งโลกและกำกับมนุษย์ทั้งโลกในเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเริ่มแต่เกิดมาเขาดูแลหมดถามว่านะวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมากมายมหาศาลยากที่จะเอาคืนกลับมาได้นะครับมาที่นี่ผมก็เพียงแค่สองมือเปล่าครับหนึ่งปากเท่านั้นเองเห็นไหมฮะท่านรู้จักผมมาไงโอเคผมออกตัวก่อนผมทำรายการวิวมาตั้งแต่ปี40ผมเพิ่งหยุดไปเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาวิว AM 540แล้วก็มาใช้2สื่อที่มีอยู่เวลานี้ทั้ง YouTube ในนามบ้านเราดอททีวีกับ Face Live เวลานี้เพราะฉะนั้นท่านมาที่นี่เนื่องเชื่อว่ามาจากการแนะนำปากต่อปากนะครับ2มาจาก YouTube 3มาจาก Face มีแค่นี้เองวิทยุก็คงจะเป็นแนะนำกันมานะผมขออนุญาตถามว่าท่านมาที่นี่รู้จักกับลุงอ๋อเพราะว่าแนะถูกแนะนำมาถามว่าใครถูกแนะนำมาครับยกมือครับมีหนึ่งนะโอเค1 2 3โอเคนึกแนะนำมานะ2ท่านใดที่มาจาก YouTube บ้านเราทีวีมีมาแล้วครับ2 3เหมือนกัน3ท่านที่มาจาก Facebook Facebook ไลฟ์ทุกวันนี้โอเคแปลว่ามาทั้ง3สุดผมก็ไม่เคยโฆษณาที่ไหนยืนยันว่าผมมันจะบอกว่าจะห้ามเชื่ออย่าเชื่อตลอดเวลาที่ผมผ่านวิทยุมารักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์มาผมก็บอกว่าอย่าเชื่อผมนะเห็นไหมครับทั้งหลายมนุษย์โลกเขาจะยืนยันให้เชื่อให้เชื่อคนเกิดก่อนให้เชื่อเชื่อมามันหมดยุคคำว่าเชื่อแล้วครับมันมาถึงยุคของความเข้าใจนำพาเข้าไปสู่การเข้าถึงความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลานี้ก็ยอมรับแต่ครับว่าตั้งแต่เกิดมาถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วถามว่าปฏิเสธไหมทั้งยาฉีดยาคินเนี่ยเขาว่ายาแต่ผมบอกว่าเคมีเป็นอันตรายหมดเคมีเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งเราอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยู่ไหมนั่งอยู่ท่ามกลางของเคมีหมดแล้วทุกอย่างกระเบื้องมีเคมีหมดนะครับเห็นไหมฝ้าเพดานเคมีหมดเห็นไหมครับแม้กระทั่งโต๊ะที่เป็นไม้ก็ถูกพุ่มด้วยเคมีนะครับสรุปแล้วเหล็กหมดเคมีหมดเพราะความเจริญด้านเคมีก่อให้เกิดทางวัตถุขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็คือความเจริญด้านวัตถุนะครอบงำไปหมดมาถึงวันนี้เคมีลงมายังพื้นดินก็คือที่เขาเรียกกันว่ายายานั่นนี่อันตรายมากมายมหาศาลเลยเกิดขอให้เข้าใจให้ชัดเคมีทำลายพืชและสัตว์แน่นอนครับครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะครับถ้าจะบอกว่าเคมีให้ความเจริญพืชกับสัตว์ผมใช้ว่าเรื่องเขาก็แล้วกันเนาะเรื่องเราขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ซะมันจะง่ายขึ้นเยอะในการที่ผมช่วยทุกคนถูกเคมีสะสมในร่างกายมานับไม่ถ้วนเสร็จแล้วก็บอกว่าอยากจะหายเร็วอยากจะได้อย่างเดียวคนอยากนะก็น่าเห็นใจเพราะไปใช้บริการอย่างมาอย่างมีเยอะแยะแล้วเห็นใจเอาเถอะกลับมาถึงตรงนี้ก็ต้องตัดตอนนะฮะเขาคือเขาเราคือเราเขาก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกมาจากกลุ่มฝรั่งที่เขาเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันหน้าวันนี้นะครับ
ังผลอนาคตเช่นไปหาเขาเขาก็ระบุชื่อโรคนู่นนี่นั่นและให้ยากินฮะยาฉีดเข้าไปหนึ่งสัปดาห์ไปหาเข้ามายาหมดไปหาเข้ามาอีกทีนึงเห็นไหมครับเรื้อรังมาตั้งเท่าไหร่แล้วท่านมีผู้ตอบคำถามนั้นนะส่วนทางผมจะบอกว่ามาที่นี่สองมือเปล่าเป็นปากเท่านั้นเองส่วนจะรับได้ในแบบไหนก็ขอได้ผมให้เข้าใจให้ตรงกันให้ง่ายๆเอากลับมาถึงเราทีนี้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมเท่านั้นนะครับคนที่อยู่ในจอเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้คำว่าเราเปิดตรงนี้ให้มีคนดูเราอยู่เวลานี้ครับไม่น้อยกว่า20,000 คนครับเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะมันถ่ายทอดสดมันคุยกับวันโอเคนะขอให้เข้าใจให้ชัดๆนะฮะอันนี้คำว่าเราที่อย่างนี้รวมทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ในจอด้วยเพราะส่วนที่หน้าจอคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วมาอยู่ที่นี่ผมใช้คำว่าเขาหมดนะครับงั้นคำว่าเรามีอยู่3คำเรื่องกายของเราใจของเราหรือจิตของเรากายของเราแปลว่ากายของท่านก็ได้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมคำนี้เป็นคำกลางกายของท่านถูกบรรจุด้วยเคมีตัวไรท่านต้องดูเองเห็นไหมครับนั่นมาถึงผมสองมือเปล่าท่านไม่หายเจ็บปวดได้โดยจับพันด้วยทำมาเยอะก็ขอใจตรงนี้ให้ได้กายใจจิตกายร่างกายท่านบอบช้ำมาเยอะมีใครบ้างที่ได้รับการผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วที่นี่มีไหมครับยกมือสิครับมีไหมฮะนู่นผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วนี่กันเอาตัวอย่างนี้ก็แล้วกันได้ผ่าตัดผ่าต่อนี่อะไรครับเส้นเอ็นฉีกหัวเข่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะฮะเคยถามหมอไหมว่ามันทับเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเขียวเหลืองแดงไม่รู้แต่รู้แน่คือมันปวดเนาะเป็นเพียงแค่อาการปวดนั้นนี่แปลว่าของเขาเช่นเดียวกันก็คงหนีไม่พ้นคำว่าปวดหรอมะแค่นี้ฮะปวดทำให้หายปวดมันก็จบละมันทำยังไงโอเคเขาทำยากเขาทำไม่ได้หรือว่าเขาทำยากก็แล้วกันของผมแค่สองมือเปล่าเห็นไหมครับมันคือรายการผมนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานที่ว่าเนี่ยพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นนะเออใครอยากจะเห็นพลังงานที่ว่านี้นะตั้งเลยครับถ้าใครสามารถมองเห็นอากาศได้อยู่เนี่ยจะมีโอกาสเห็นพลังงานนั้นถ้าไม่สามารถมองเห็นอากาศด้วยตาเปล่าหมดสิทธิ์ที่จะเห็นพลังงานที่ว่านั้นอากาศเริ่มแอมาแล้วก็สูดหายใจแล้วเห็นไหมครับมันสำคัญระดับนั้นนะครับงั้นผมบอกว่าอากาศถ้าบอกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนถ้าแยกเป็นตัวนะครับมีประโยชน์หมดไฮโดรเจนก็มีประโยชน์ความร้อนนะฮะไฮโดรเจนคือความร้อนนะนะคาร์บอนก็คือฐานดีๆครับมันมีประโยชน์ออกซิเจนก็มีประโยชน์3ตัวเป็นธาตุที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลกับมันกับสัตว์ทุกตัวถ้าเจาะลึกเข้าไปในเชิงการศึกษานะครับสายวิชาชีวะต้องเรียนวิชาชีวะฟิสิกส์นะฮะถึงจะรู้ตรงนี้ได้ก้าวข้ามเคมีออกไปชีวะฟิสิกส์จึงจะไปรู้ว่าสุดยอดของวิชาชีวะมันจะมีอยู่คำหนึ่งเขาจะเรียกว่านิวคลีโอรัสนิวคลีโอรัสมันตรงกับวิชาฟิสิกส์คือนิวเคลียสนั่นเองนะครับอันเดียวกันเป๊ะแต่เขาคนละสาขาเพราะว่าคนละสายวิชาโอเคไหมครับอันเดียวกันเป๊ะนะไอตัวนิวคลีโอรัสตัวนั้นนะครับที่มันเป็นพลังงานซ่อนอยู่ตรงนั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในทางฟิสิกส์ก็คือซ่อนอยู่ในภายในนิวเคลียสโอเคไหมก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้ซ่อนอยู่กับทุกท่านอยู่เวลานี้แต่มันทำไมไม่เวิร์กไม่ทำงานเห็นไหมครับเพราะว่าถูกวิทยาศาสตร์ปลอบเกลื่อนมาตลอดตั้งแต่เริ่มแอมาเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอนู่นนี่นั่นเยอะสารพัดเมื่อเวลามันรู้จักลูกงอกต้องรู้จักภาษาไว้ก่อนนะฮะพลังงานบริสุทธิ์นะฮะอยู่ตัวทุกคนแล้วผมออกมาใช้ได้ในส่วนตัวผมรักษาผมเองได้โดยที่ผมจะไม่มีโรคภัยใครจะมาเบียดคำว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่เขาจะระบุมานะครับนับย้อนถอยประมาณสัก 4-500 ปีคำว่าโรคใดๆที่กลุ่มการแพทย์ตะวันตกจับยัดกับมนุษย์นั้นไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรค
มาถึงวันนี้เขาแยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นเชื้อตัวเลขเชื้อโรคเชื้อรานั่นนะครับไวรัสไวรอยที่เขาว่ากันนะแบคทีเรียที่เขาว่ากันกับโรคที่ไม่มีเชื้อมีแค่สองอย่างนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเจออะไรนะส่วนทางผมไม่ยอมรับเด็ดขาดกับเชื้อโรคผมไม่ยอมรับเลยนะผมไปยอมรับแค่เพียงว่าเป็นสัตว์โลกสัตว์ตัวเล็กผมรู้มันทุกมิติแล้วกันตัวเล็กผมไม่ต้องไปผ่านจอเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไหนๆผมไม่จำเป็นเพราะว่าผมมีครูผมมีบรมครูผมนะผมมีอาจารย์ผมมีปรมาจารย์ผมทำไมจะบอกผมใช้ครูตรงไหนใช้ปรมาจารย์ตรงไหนบอกให้ก็ได้พระศาสดาทั้งหมดของมนุษยชาติพระศาสดาทั้งหมดนั่นแหละคือครูนั่นคืออาจารย์นะปรมาจารย์โดยเฉพาะยิ่งบรมครูปรมาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้าตลอดชาติไว้นั่นคือบรมครูปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลนี้ด้วยจะบอกให้ทราบว่านั่นคือครูจะรู้พระองค์ได้ยังไงโดยมีสามอย่างกายใจจิตใครต้องการเจอครูบรมครูปรมาจารย์ที่ว่านั้นเดินทางตายตามคำสามคำแต่ไม่นี้สติสมาธิแล้วก็จิตก็จะเจอสติสมาธิแล้วก็จิตจะเจอหลายคนในท่านเดินตามถนนสายศีลสมาธิปัญญามาหลายร้อยปีแล้วมั้งยังไม่เคยเจอเอาทางสายใหม่ครับสติสมาธิแล้วก็จิตใครสนใจสิ่งนี้วันที่18พฤษภาจะบรรยายให้ฟังที่นี่วันนั้นจะเป็นวันที่ถวายพระอาหารของพระสงฆ์10รูปที่นี่มีกันทุกปีซึ่งเป็นวันที่ผมไม่เกิด18พฤษภาเป็นวันที่ผมไม่เกิดอีกแล้วนะฮะใครอยากรู้เรื่องนี้เตรียมตัวมาฟังหลังจากพิธีสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมจะบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับหรือถ้าใครไม่ฟังก็ดูหน้าจอเอาเองก็ได้เฟซไลฟ์มาแจ้งเพื่อกรุณาทราบวันนั้นนะครับเอาล่ะกลับมาถึงว่าผมรู้ได้ด้วยตัวผมเองทั้งหมดผมไม่ใช้ครูบาอาจารย์ทั้งโลกไม่มีเลยตำราเล่มในโลกผมก็ไม่เคยใช้ผมไม่เคยอ้างถึงทั้งนี้ด้วยครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้มันเป็นตำรายความเชื่อไปหมดแล้วตรงนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมก้าวข้ามความเชื่อหมดแล้วจะมาเจอความจริงที่ซ่อนอยู่ตัวทุกท่านนี้โอเคนะและความจริงที่ว่านี้เป็นความจริงเรื่องสุขภาพด้วยครับมันยิ่งใหญ่และเกิดครับตั้งแต่เริ่มเกิดถึงวันตายนะครับทุกคนครับบอกไม่ทราบไหมฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ดูแลมาตลอดดูแลด้วยความงามก็ไม่รู้นะเอามาดูแลก็แล้วกันใช้ภาษายกย่องเขาหน่อยนึงนะเอาไว้ร้อยปีให้ผมมีอายุร้อยปีก่อนผมจะบอกว่าสาธารณสุขคือใช้ครอบงำครับครอบงำความเป็นมนุษย์ตอนนี้มันแค่18พฤษภาเดือนหน้านี้มันก็ครบ74ปีเต็มใช้คำว่าดูแลกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพิ่งสร้างศัตรูเอาไว้ร้อยปีก่อนนะอย่างนี้ไปไหนนะผมอายุร้อยปีท่านอยู่ไหนไม่รู้นะโอเคนะเด็กๆจะรู้แล้วเนี่ยอายุร้อยปีแค่อีก30ปีก็เจอแล้วนะครับเพราะนั้นคำพูดผมเนี่ยเด็ก4-5คนจะรู้ต่อไปนะโอเคนะมาวันนี้ต้องการชีวิตต้องการดีกว่าเอาสุขภาพที่ดีกลับไปโอเคไหมครับโอเคนะไว้แค่นี้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวจะหลังมาอีกผมจะไม่ทันเพราะวันนึง4-10คน1ต่อ4-10คนคิดดูจัดการนะโอเคนะเอาละต่อไปนี้เขาอยู่ในกรอบของการมาการไปที่นี้คนไหนที่ผ่านเฟซนะแปลว่าลงทะเบียนผ่านเฟซมาแล้วนะมันจะมีชื่อในบัญชีอยู่แล้วหมายเลข1ผ่านเฟซคนไม่ได้ผ่านเฟซก็คงจะต้องผ่าน YouTube ที่ว่าเรียกว่าขาดผ่านการแนะนำก็เอาตามหมายเลขแดงกันแล้วกันนะผ่านเฟซนี่ก็คือผ่านเฟซลงบัญชีมาก่อนแล้วทางเฟซที่หนึ่งวัยครับแล้วทีนี้ก็ให้นี่ก่อนครับว่าเรื่องของเฟซมีอะไรไม่รู้เรื่องใช้กันที่ครับนะคนไหนใช้กันเป็นก็ใช้หน่อยครับถามหลานนะครับขอกราบไปไม่ต้องมารอคิวมาถึงมันจะบอกแล้วคิวเหมือนเดี๋ยวนะเอาละผ่านไลน์ผมใช้เวลาเท่าไหร่ฮะอันนี้ผ่านไลน์ผ่านไลน์ใช่ไหมผ่านไลน์ดูครับก็ให้ขอผ่านเฟซก่อนครับแล้วก็ตามด้วยผ่านเบอร์สองเบอร์ไลน์มานะครับ
ถ้าผ่านเฟซมีทะเบียนจับเพราะสามารถดูได้จากมือถือได้หมดเลยนะครับที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านนี่ต่อไปก็อยากจะให้ผ่านเฟซเพราะว่าผมเองทำงานคนเดียวมันก็ไม่ไหวก็มีผู้คนทำงานเนี่ยงานไม่ให้ลำดับขั้นตอนให้ผมไม่ได้จ้างใครที่นี่ที่นี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรตู้หนูหนังมีแค่นั้นอีกซองมีใส่ตู้เป็นหมดพยาศัยนะครับแต่หลังจากสิ่งที่ได้จากผมให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับมันจะเหมาะสมคนคนทำในระดับคนนะครับเรื่องตรงนี้ไม่ได้กำกับเอาไว้นี่แต่นิดเดียวนะครับโอเคนะขึ้นน้องหลังเดี๋ยวมันเจอไหมครับไม่มีเนาะมีตรงนี้ใช่ไหมครับวันนี้เขาต่อมาเรียกว่าเนี่ยตกลงวันที่หนึ่งได้ไหมครับโอเคเฟซรู้เงาโอเคทั้งนั้นก็แปลว่านี่คือผ่านเฟซเรียบร้อยเนี่ยทีนี้ผ่านเฟซหมายเลขอะไรถ้าผ่านเฟซต้องเปลี่ยนเนี่ยมาถึงก็เนี่ยโชว์ตรงนี้ทันทีทันใดเพราะว่าเขารับเรียบร้อยใช่ไหมนี่ก็จะผ่านเฟซมาครั้งแรกก็ไม่เป็นไรก็สีฟ้านะผ่านเฟซมันแค่1-2เนาะโอเควันนี้รับแค่นี้ก็ครบไม่ช้าหรอกโอเคนะครับ1-2ก็มีแล้วจะเป็น3-4ก็ได้ตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะขอให้เข้าใจให้ตรงกันช้าต่อไปนี้นะมันจะง่ายผมก็เลยเป็นง่ายโอเคนะเอาล่ะผมก็